สวัสดีค่ะพบกับครูกมลลักษณ์สิงห์ชัยหรือครูผู้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์และการเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการค่ะการเขียนเป็นการสื่อสารให้ผู้อื่นอีกทางหนึ่งแทนการพูดเพื่อให้ผู้อื่นได้อ่านและเข้าใจได้ตรงตามที่เราต้องการจะสื่อสารค่ะการเขียนมีมากมายหลายประเภทแต่วันนี้ครูผู้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้การเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์และการเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการค่ะการเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์เป็นการเขียนเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้จักคุ้นเคยหรือได้ประสบมาด้วยตนเองเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบเรามาดูวิธีการเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์กันนะคะถ้าเป็นการเขียนเล่าเรื่องครอบครัวเด็กๆควรบอกจำนวนสมาชิกในครอบครัวอาชีพของพ่อแม่เหตุการณ์ประทับใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะถ้าเป็นการเขียนเล่าเรื่องกีฬาที่ตนเองสนใจเด็กๆควรอธิบายเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับถ้าเป็นการเขียนเล่าเรื่องที่ได้ไปเที่ยวควรบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้ไปเที่ยวกิจกรรมที่น่าสนใจและความรู้สึกของตนเองต่อสถานที่นั้นถ้าเป็นการเขียนเล่าเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจควรเล่าเรื่องตามลำดับบรรยายความรู้สึกและข้อคิดที่ได้รับค่ะเรามาดูตัวอย่างการเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์กันนะคะเด็กๆเรื่องไปเที่ยวทะเลในวันหยุดที่ผ่านมาฉันและครอบครัวได้ไปเที่ยวทะเลเมื่อไปถึงทะเลพวกเรารู้สึกมีความสุขมากน้ำทะเลมีสีฟ้าใสหาดทรายสีขาวดูสะอาดตาฉันและน้องลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการกันนะคะเด็กๆจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจดังนั้นการเขียนเรื่องตามจินตนาการก็คือการเขียนเรื่องราวต่างๆจากการสร้างภาพของตนเองที่เกิดจากความคิดความปรารถนาความใฝ่ฝันจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นจริงแต่เกิดจากความรู้สึกในอารมณ์ต่างๆของผู้เขียนที่อาจสมมุติคาดคะเนตามความต้องการเช่นบางคนอยากบินได้เหมือนนกเพื่อจะบินไปยังที่ต่างๆได้ตามใจชอบบางคนอยากให้สัตว์และต้นไม้พูดได้บางคนอยากมีคาถาวิเศษเพื่อเสกสิ่งที่ต้องการเรามาดูตัวอย่างการเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการกันนะคะเด็กๆเรื่องฉันอยากเป็นคุณหมอถ้าฉันได้เป็นคุณหมอฉันจะนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาไปช่วยรักษาคนไข้ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นหากคนไข้ที่มารักษาเขายากจนฉันก็จะช่วยรักษาเขาฟรีเพราะฉันคิดว่าหากเขาหายจากอาการเจ็บป่วยเขาคงจะมีความสุขและรอยยิ้มของคนไข้มันคงจะทำให้ฉันมีความสุขมากเลยในการเขียนประสบการณ์และการเขียนตามจินตนาการก็มีข้อแตกต่างให้เด็กๆได้สังเกตง่ายๆดังนี้ค่ะการเขียนประสบการณ์จ
จะเขียนจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นการเขียนตามจินตนาการจะเขียนจากเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือแต่งขึ้นเองตามความคิดค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้การเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์และการเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการกันไปแล้วอย่าลืมนำความรู้ที่ได้กลับไปทบทวนแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ